คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทครับผมกับเกมนิโนคุนินะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเคลียร์กระเป๋านะครับผมนะหลายๆท่านคงต้องมีปัญหาครับผมในเรื่องของกระเป๋าเต็มนะครับผมนะและก็มีคำถามตามมาว่าของชิ้นไหนครับผมนะที่เราจะสามารถขายได้บ้างหรือเคลียร์ได้บ้างนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาแนะนำครับผมในส่วนของการเคลียร์กระเป๋าครับผมให้สามารถจะมีพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับและจะสามารถเก็บของพี่ได้เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับอย่างแรกครับผมนะก็คือในเรื่องของอาวุธนะครับนะแน่นอนครับผมว่าอาวุธเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในจุดที่กินพื้นที่พอสมควรเลยเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องถืออาวุธครับผมหลายๆท่าตามไปด้วยครับและถ้าเกิดเราเล่นหลายตัวละครนะครับนะอาวุธของตัวละครตัวอื่นครับผมก็จะเยอะเช่นเดียวกันตามมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการมีอาวุธครับผมนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเกะกะพอสมควรหลายๆขั้นครับผมนะเริ่มต้นอาจจะใช้อาวุธแค่3ดาวนะครับนะอาจเริ่มต้นจะใช้วุฒิแค่3ดาวนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะมีในส่วนของอาวุธ4ดาวดรอปมานะพอมีอาวุธ4ดาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านก็จะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราควรจะอาวุธ3ดาวครับผมนะทำการย่อยแล้วก็ใช้อาวุธ4ดาวดีไหมนะฮะหรือประมาณว่าถือ2อาวุธดีนะครับผมจากการที่ถามสอบถามมาแล้วครับผมนะต้องบอกว่าการถืออาวุธครับผม2อันดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอนาคตครับผมตอนแรกเราถืออาวุธ3ดาวใช่ไหมและพอเล่นไปสักพักนึงปุ๊บเนี่ยเราได้อาวุธ4ดาวมาแนะนำครับผมนะทำอาวุธ3ดาวต่อนะครับนะอยู่เรื่อยๆนะก็คือหลังจากนี้ไปเราถืออาวุธ2ชนิดเลยครับผมนะก็จะมีในส่วนของ4ดาว1อัน3ดาว1อันตรงส่วนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำของฟาร์มไปด้วยในอนาคตนะการตีอาวุธท่าตรงส่วนนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจออาวุธครับผมนะ3ดาวมาเมื่อไหร่ปุ๊บนะก็แน่นอนสิ่งเราต้องทำครับผมก็คือการพัฒนาครับผมนะก็เสริมแก่งอาวุธเป็นหลักเลยนะครับนี่ครับผมนะก็ปลุกพลังนะครับปลุกพลังพวกนี้ให้เรียบร้อยนะผมนะเพื่อที่เราจะได้อาวุธที่ดีขึ้นโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องของอาวุธนะที่ตามมาและอาวุธ1ดาว2ดาวนะครับทำยังไงนะครับนะอาวุธ1ดาว2ดาวก็แนะนำนะครับว่าเอาไปทุบทิ้งซะนะเอาไปย่อยครับผมเพื่อที่เราจะได้ในสุดของเหรียญในการอัพมานะครับนะเพื่อจะได้ทำการปลุกพลังขึ้นไป1ขั้นด้วยนะครับโอเคอีกรอบนึงนะเนี่ยครับผมพอเราได้เหรียญมาปุ๊บนะครับผมนะเราก็เอามาเสริมพลังนะครับเอามาเสริมพลังปุ๊บเนี่ยก็ตีบวกไปเรื่อยๆครับนะเราจะได้ชี้หินพวกนี้ออกมาได้นะครับพอเราปลุกพลังพวกนี้ได้ปุ๊บเนี่ยก็เอามาเสริมในเรื่องของอันลองตามมานะครับนี่ตีบวกไปเรื่อยๆนะทีนี้พลังพวกเราก็จะเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นมาตรงส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะทำให้เวลาเราไปตีท่าที่เราชนะทางเนี่ยก็สามารถจะเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นนะครับพออันบนเต็มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ในส่วนของหินขั้นถัดไปใช่ไหมเป็นหินสามเหลี่ยมใช่ไหมพอได้หินวงกลมมาก็เอามาบวกข้างล่างนะครับนะแค่นี้หลักๆเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าแล้วในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้คือในเรื่องของอาวุธนะต่อไปครับผมนะก็คือในเรื่องของเกราะครับเกราะหลักๆตรงส่วนนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการเตรียมในส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะแน่นอนว่าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีในสูตรของเกราะครับผมนะประเภท3ดาวใช่ไหมเริ่มต้นใช้3ดาวพอดรอปของ4ดาวมาก็ต้องมีการเปลี่ยนขึ้นมาไปถัดไปใช่ไหมหลังจากนั้นทีนี้ของ3ดาวยังไงครับผมนะก็เหมือนเดิมครับผมไม่ต่างกับอาวุธนะก็ทำการปลดล็อกขึ้นมาแต่ว่ามันไม่เหมือนกันกับอาวุธนิดนึงครับผมนะอาวุธนี้ก็คือเราจะถือ2ชิ้นได้ใช่ไหมแต่เกราะนะครับผมนะยังไงเราก็ใส่ได้แค่ชิ้นเดียวอ้อแต่ก็มีบางประเภทด้วยนะครับผมนะที่จะเหมาะในส่วนของการจัดเด็กอันนี้แล้วแต่นะถ้าเกิดใครจะจัดเด็กประจำธาตุอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะโดยส่วนตัวแล้วต้องบอกเลยของผมนี่ก็คือใส่มาเพื่อทำแค่นี่เฉยนะครับผมเพื่อปลดล็อก achievement มากกว่านะอันนี้คือในเรื่องของเกราะนะครับต่อไปครับผมนะเรื่องเครื่องประดับนะครับผมเครื่องประดับนี่จะชัดเจนกว่าเยอะเพราะว่าจะมีในเรื่องของการเพิ่มโจมตี imagine ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุน้ำอันนี้จะแยกค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าใครที่ชอบครับผมในส่วนนี้ก็จะทำประจำจัดเด็กจัดธาตุอันนี้ก็ได้นะแต่ของผมต้องบอกว่างบไม่เยอะนะครับผมนะก็เลยใช้แค่นี้พอนะครับถ้าเกิดเกินขึ้นมาปุ๊บก็แน่นอนว่าเอาไปตีทิ้งนะครับผมนะไปตีบวกซะนะครับตรงส่วนนี้แยกแค่นี้ครับผมนะเพื่อเอาในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆออกมานะครับพวก1ดาว2ดาวเอาไปแยกชิ้นนะเพื่อเอามาเหรียญครับผมเอามาตีบวกเช่นเดียวกันนะครับ
ต่อไปครับผมนะก็คือในเรื่องของขอชิ้นอื่นกันบ้างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องไอเทมไอเทมเนี่ยก็แน่นอนครับผมนะมันจะมีของหลายๆอย่างครับผมอย่างแรกก็คือขวดโพชั่นนะครับโพชั่นบางขั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหานะว่ามันแยกเป็น2กลุ่มนะครับผมก้อนนึงนะครับผมนะมีประมาณสัก500อีกก้อนนึงมีประมาณสัก400อะไรอย่างงี้คือมันไม่รวมกันคือโพชั่นนะครับผมนะมันจะสามารถเก็บ1ชนิดได้ 1,000 ขวดใช่มั้ยอ่ะแต่ว่าไอ้ขวด2ขวดเนี้ยมันกลับไม่รวมกันนะครับถ้าเกิดต้องการให้ขวด2ขวดมารวมกันให้กดครับผมในเรื่องของการจัดกระเป๋านะครับผมนะกดปุ่มจัดกระเป๋าตรงนี้นะครับผมนะทีนี้พอกดขึ้นมาปุ๊บตรงส่วนนี้เนี่ยโพชั่นหรือของที่มันกระจัดกระจายนะครับผมมันจะเอามารวมกันนะครับถัดมาครับผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกตำรานะครับผมนะสูตรต่างๆฮะไอ้นี่ก็คือแนะนำว่าให้กดไปได้เลยมันจะได้ไปรวมกับของที่อยู่ในเริ่มต้นนะครับโอเคนะกดไปต่อมานะครับผมนะพวกถั่วหรือพวกขีบต่างๆครับผมที่มันจะเป็นประเภทสุ่มซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งนะครับผมการที่กดพวกนี้มันจะแตกของออกมาและของมันจะกระจายยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่รีบอะไรขึ้นมาก็เก็บไว้ก่อนก็ได้จนกว่าเราจะต้องการจะอัพตัวละครหรือสรุปตัวละครจะทำการปั่นนะครับผมนะอัพเลเวลตัวละครหรือใส่ของขึ้นมาก็ค่อยทำทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกระจายของกดไม่กระจายของส่วนนี้เนี่ยมันทำให้ของเราเต็มขึ้นเต็มเร็วขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีครับผมนะว่าไอ้พวกถั่วนะครับผมนะที่เป็นพวกเศษรักอะไรเอ่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรากดสุ่มมาเนี่ยมันจะสุ่มออกมาปุ๊บและบางครั้งเนี่ยสุ่มออกมาเนี่ยมันจะไปสุ่มเพิ่มกินพื้นที่ในกระเป๋าดังนั้นตรงส่วนนี้ก็คือยังไม่ต้องกดนะจนกว่าเราต้องการจะทำการอัพกระเป๋าหรืออัพตัวละครจริงแล้วค่อยทำการสุ่มออกมานะครับเช่นเดียวกันนะพวกของเหรียญพวกนี้ก็ติดมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดไปกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งแตกหน่อนะครับผมพอแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยทีนี้ครับผมมันจะกินพื้นที่ในกระเป๋าของเรามากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ก็ส่งผลค่อนข้างจะน่ารำคาญนะครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของพวกถุงขัดนะครับผมนะยาขัดต่างๆตรงส่วนนี้ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็กินไปซะก็หมดเรื่องนะเพราะว่ามันจะเป็นการเคลียร์พื้นที่ในกระเป๋าของเราด้วยเพราะว่าเวลาเราไปฟาร์มอะไรขึ้นมาเนี่ยฟาร์มธาตุพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมอนเตอร์มันจะดรอปถุงขัดประจำธาตุอยู่แล้วตีธาตุไม้ก็ดรอปถุงขัดไม้นะครับผมนะตีธาตุน้ำดรอปถุงขัดน้ำเป็นการการันตีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ตีธาตุสมมติตอนนี้ผมตีธาตุน้ำอยู่ใช่ไหมธาตุน้ำถุงขัดเยอะดังนั้นก็ไม่ต้องยุ่งกับธาตุน้ำก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ไปเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ไอ้พวกธาตุอื่นตรงส่วนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราก็สามารถเอามากินได้เลยนะครับผมเนี่ยเอามาอัพอาวุธของเราให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยมันจะมีในพวกของพวกขอต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบโคเวอร์นะครับผมไดโคเวอร์เอ่ยของอัพพวกนี้ด้วยของพวกนี้นะครับเราต้องไปทำการกดล็อกแอชิฟเมนต์นะครับผมเข้าบันทึกนะแล้วก็บันทึกหน้าประจนภัยกดนะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการเคลียร์คงเกียร์ของแค่นี้เราก็จะมีพื้นที่ในกระเป๋ามากขึ้นแล้วนะนะพวกหินพวกนี้เวลามันจะเติมมันจะไปเติมในส่วนของพวกบันทึกรายงานพวกนี้ทีนี้ผมก็มีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะพวกขอบางอย่างครับผมนะพวกขอบางอย่างที่เราเต็มแล้วครับผมอย่างไอ้พวกขนนก5สีเนี่ยอ่ะมันล้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าบันทึกตรงส่วนนี้ผมอัดจนขนนก5สีเนี่ยคือล้นแล้วพอล้นแล้วทำยังไงต่อดีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ใช้แล้วนะแนะนำว่าให้ขายทิ้งไปเลยดีกว่าย่อยทิ้งไปเลยดีกว่านะครับนะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการหนักกระเป๋าเกินไปรวมถึงไอ้พวกหินวิญญาณด้วยนะพวกหินวิญญาณนั่นก็เหมือนกันนะเพราะว่าเราตีบางครั้งเนี่ยเราเกินมาแล้วนะเกินไปแล้วไม่สามารถจะเอาภาษามาใส่บันทึกได้แล้วมันจะเกะกะในสนามซึ่งแน่นอนครับผมบางครั้งนะผมย้ำว่าบางครั้งเนี่ยแม่ค้าพเนจรเนี่ยอาจจะต้องการไอ้ของพวกนั้นแต่โดยส่วนตัวแล้วผมแนะนำว่าขายทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันเกะกะมากแล้วก็การจะไปรอตรงส่วนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งของเต็มขึ้นมานะครับผมนะก็แนะนำว่าขายทิ้งไปจะดีกว่าหรือไม่ก็ไปปั้นตัวละครตัวอื่นขึ้นมาก็ได้นะครับปั้นตัวละครตัวเด็กมาอัพเลเวลตัวเด็กมาจะได้มีพื้นที่ขยายกระเป๋าที่กว้างขึ้นโอเคนะโอเคครับต่อไปครับผมนะก็คือว่างๆก็มาลองเช็คครับผมในเรื่องของพวกของทำนะครับเพราะบางครั้งที่มันเกินนะบางครั้งมันเกินมาเยอะมากแน่นอนว่าแค่อันนึง 30,000 เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะจะขายทุ่งขายทิ้งอะไรเพื่อหาตังมาเกณฑ์ทุนทืนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเราจัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะก็คือของที่เทรดกับเทรดได้กับเทรดไม่ได้นะตรงส่วนนี้ถ้าจะเลือกอะไรขึ้นมาก็ดูตามความเหมาะสมว่าจะใช้อะไรก็แล้วกัน
นี่นะครับผมแต่ข้าวผงข้าวโพดนะก็ไปฟาร์มมาอ่ะแล้วก็ของที่สามารถขายได้ทันทีนะครับผมนี่ก็คือพวกเหรียญนะครับมันจะมีเหรียญกับตุ๊กตาฟูเหงียวครับผมสีทองนะครับผมนะอันนี้เป็นของไว้ขายโดยเฉพาะดังนั้นถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะพื้นที่ให้มันโล่งขึ้นนะครับผมเราก็สามารถเอามาขายเหรียญส่วนนี้ได้นะมันก็จะเป็นเงินทันทีพวกนี้ก็คือขายได้เลยโอเคนะครับต่อไปครับผมนะก็คือเหรียญจินนี่นะครับผมนะเราก็คือเอาไว้เหรียญลงหม้อเหรียญลงหม้อก็จะอันนี้พวกเหรียญลงหม้อครับผมนะก็อันนี้นะครับนี่อันนี้อันล่างเลยนะนี่พวกเหรียญลงหม้อนะครับพวกนี้เราก็สามารถเอาเหรียญพวกนี้ไปลงหม้อได้นะเพื่อไปหาจินนี่นะครับแล้วก็ไปเอาตั๋วมาสะสมตั๋วเข้าไว้เยอะๆนะสะสมตั๋วไปเยอะเพื่ออะไรนะครับผมนะเพราะว่าเราจะรอในเรื่องของของที่ดีๆในส่วนของตู้จินนี่เราจะสามารถสุ่มได้เยอะๆเพื่อที่เราจะเอากำไรนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางครั้งจินนี่มันเอาสมุดสกิลมานะครับผมนะพอสมุดสกิลมาตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการสุ่มเพื่อจะแย่งเงินส่วนของสมุดสกิลออกมาให้ใช้ไม่งั้นนี่ก็คือเสียดายตายเลยครับผมโอเคนะครับหลักๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้พวกเพชรพวกนี้ครับผมเนี่ยจะเอามาผสมผสานขอก็ได้ครับหรือจะเป็นในส่วนของของเล่นอิมเมจินนะครับผมนะของเล่นอิมเมจินเราก็สามารถจะผสมของได้เพื่อให้ดาวมันสูงขึ้นนะนะครับผมเนี่ยเราอยากให้ดาวมันสูงขึ้นก็จัดไปนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็พวกเลื่อนขั้นเพชรนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราก็สามารถจ่ายตังค์นะครับผมนะเพื่ออัพดาวขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดใครต้องการมาเพิ่มพลังก็ว่ากันไปโอเคครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมนะก็ยังมีวิธีอื่นเหมือนกันนะนอกจากการเคลียร์กระเป๋าแล้วก็เช่นเดียวกันการอัพแรงค์คาร์ดนะครับผมนะเพื่อขยายพื้นที่กระเป๋านะทุกๆ 20 เลเวลครับผมนะเราจะสามารถปลดล็อกกระเป๋าได้ถึง25ช่องต่อ1ตัวละครดังนั้นถ้าเกิดเราไปปั้นตัวละครตัวอื่นและกระเป๋าเต็มขึ้นมาเราก็สามารถทำการอัพเลเวลตัวละครนะครับผมนะเพื่อที่ทำการปลดล็อกแอชิฟเมนต์นะครับผมนะตอนเลเวล20 40ก็ว่ากันไปนะครับตรงส่วนนี้นะก็ถือว่าน่าจะช่วยได้เยอะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวละครใช่ไหมก็จัดไปเลยครับผม5ตัวนะคะก็โดนไปนี่ครับผมตัวนึงก็ขยายอยู่50ช่องก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดการคนครับผมนะเป็นสายงกขอครับผมนะไม่อยากจะทิ้งคงทิ้งขออะไรนะครับและอยากจะหาวิธีอื่นครับผมที่เร็วทันใจกว่านี้ก็ไม่ยากครับผมนะก็มาที่ร้านค้านะครับผมนะแพ็กเกจขยายกระเป๋าราคาพิเศษนะครับผมนะต้องบอกว่าแพ็กเกจนี้คือดีมากๆ1คือขยายกระเป๋าถึง100ช่องราคาแค่35บาทเท่านั้นนะครับทำให้เราสามารถเก็บของได้อย่างจุใจเลยนะและเช่นเดียวกันครับผมเติมในส่วนของคัสตาร์ดครับผมนะตรงส่วนนี้เอามาด้วยก็เก็บไว้เวลาฉุกเฉินนะครับผมนะเอาเวลาไปตี้ด่านอะไรที่มันยากๆครับผมก็จะใช้ในส่วนของคัสตาร์ดครับผมบัฟขึ้นมานะเพื่อที่จะสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะหลักๆ ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมนะในแนวทางการเคลียร์ของของอะไรขายได้บ้างอะไรขายไม่ได้บ้างนะครับเราจะได้ไม่รู้สึกไม่เสียดายของนะหลักๆเข้า VP เท่านี้ครับผมนะในส่วนของแนวทางการเคลียร์กระเป๋าให้ว่างขึ้นเยอะที่สุดนะครับหากใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดใครฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมฮอสแคทขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ